ครับและทรัพยากรสารสนเทศประเภทสุดท้ายนะครับก็คือทรัพยากรสารสนเทศที่เรียกว่าตติยภูมินะครับอันนี้เป็นทรัพยากรที่มีลักษณะของการจัดทำเป็นดัชนีนะครับสรุปสาระสำคัญจัดเรียงรวบรวมหรือย่อเนื้อหานะครับทรัพยากรปฐมภูมิหรือทุติยภูมิให้อยู่ในลักษณะที่สามารถค้นหาง่ายสืบค้นได้ง่ายนะครับหรือว่าเข้าถึงได้สะดวกนะครับทรัพยากรประเภทนี้นะครับโดยทั่วไปมักไม่มีการระบุนะครับตัวผู้เขียนอย่างจำเพาะเจาะจงว่าใครเป็นคนเขียนแต่ก็มีการรวบรวมเรียบเรียงไว้นั่นแหละฮะซึ่งเนื่องจากว่าโดยลักษณะของทรัพยากรประเภทนี้มันมีผู้เขียนจำนวนมากแล้วก็แต่ละคนทำสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเนื้อหาบางอย่างสืบค้นเนื้อหาบางอย่างแล้วมารวบรวมกันไว้ครับไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ที่ใหม่โดยตัวมันเองเลยเนี่ยขึ้นมานะครับตัวอย่างของทรัพยากรประเภทนี้นะครับได้แก่พจนานุกรมนะครับพจนานุกรมก็เป็นการรวบรวมคำนะครับที่มีผู้ใช้ซึ่งเขาก็ใช้ผ่านรูปแบบการสื่อสารอื่นๆต่างๆนะครับนั่นมีอยู่ในรูปแบบที่เป็นทุติยภูมิปฐมภูมิก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพจนานุกรมก็รวบรวมการใช้คำเหล่านั้นไว้แล้วมาให้ความหมายซึ่งความหมายก็เป็นความหมายที่คนใช้กันอยู่ในทั้งในอดีตและในปัจจุบันนะครับสารานุกรมเป็นสื่อนะครับเป็นสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเป็นเรื่องๆนะครับหลายๆเรื่องเข้ามาอยู่ในการอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับอยู่ในแหล่งเดียวกันนะครับรายการบรรณานุกรมนะครับบิบลิโอกราฟีเนี่ยพวกนี้ก็เป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือต่างๆมาไว้นะฮะซึ่งทำให้เราค้นหาได้ง่ายสืบค้นได้ง่ายว่าโอเคถ้าเราสนใจจะอ่านเรื่องนี้จะไปค้นต่อได้ที่ไหนในวารสารเล่มไหนหรือต้องไปติดต่อสำนักพิมพ์ไหนอันเนี้ยก็ช่วยให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นแทนที่จะไปสืบค้นด้วยตัวเองไปค้นหาด้วยตัวเองไปเดินตามตลาดเพื่อร้านหนังสือเพื่อซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงหนังสือที่รวบรวมข้อมูลทางสถิติไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลเองหรือของภาคเอกชนที่ผลิตขึ้นมาจะมีข้อมูลเกี่ยวกับขนาดพื้นที่จำนวนประชากรความลึกความกว้างความยาวของอาคารหรือความร้อนความหนาวความสูงของพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งข้อมูลเนี้ยเดิมทีมันเป็นสถิติที่อยู่ในประกาศแหล่งต่างๆแล้วไอ้หนังสือประเภทนี้นะฮะก็รวบรวมเข้ามาไว้นะครับอีกทีนึงนะครับฉะนั้นมันจึงเรียกว่าเป็นตติยภูมินะครับนอกจากนั้นยังหมายถึง directories นะครับหรือสมุดบัญชีรายชื่อต่างๆพวกนี้นะครับถ้าท่านที่เกิดทันในยุค90หรือยุค2000ต้นๆเนี่ยนะครับยังจะพบได้ว่าโอเคมันมีหนังสือรายชื่อสมุดเราเรียกว่าสมุดโทรศัพท์ใช่ไหมฮะเล่มหนาๆใหญ่ๆเนี่ยซึ่งก็จะมีรายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์นะครับ อยู่ในนั้นนะครับเรียกว่าสมุดหน้าเหลืองบ้างนะครับสมุดโทรศัพท์บัญชีรายชื่อโทรศัพท์บ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของสารสนเทศแบบตติยภูมินะครับนอกจากนั้นยังมีหนังสือแนะนำไกด์บุ๊กครับของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือการเที่ยวชมที่ต่างๆอันนี้ก็หนังสือเล่มนี้ก็ไปเอารวบรวมข้อมูลจากร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวจุดถ่ายภาพบริการต่างๆเอามาไว้ในเล่มหนังสือนั้นนะครับอันนี้ซึ่งเราก็พบเห็นได้ทั่วไปนะครับนอกจากนั้นยังมีหนังสือคู่มือ handbook นะครับเกี่ยวกับการใช้การทำงานต่างๆการวิธีการปฏิบัติงานต่างๆนะครับการถ่ายรูปการอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นหนังสือคู่มือใช่ไหมฮะนอกจากนั้นยังมีคู่มือการใช้งานนะครับอย่างเวลาถ้าผู้เรียนนะครับไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับเครื่องนั้นอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตติยภูมินะฮะนอกจากนั้นยังมีหมายรวมถึงแหล่งรวบรวมรายการดัชนีหรือบทคัดย่อต่างๆที่เป็นอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลตัวนี้ก็เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมอย่างเช่นในงานวิจัยก็รวบรวมเอางานวิจัยที่เคยตีพิมพ์ในวารสารต่างๆมานะครับมาเผยแพร่ในช่องทางนี้นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของทรัพยากรสารสนเทศ
แบบตติยภูมินะครับทีนี้เวลาเราจะนึกถึงว่าทรัพยากร3ประเภทเนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงนะครับเอาง่ายๆนะฮะให้ลองนึกว่าโอเคผู้อ่านเนี่ยผู้เรียนนะครับที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยเขียนนิยายขึ้นมาเล่มนึงนะครับนิยายเรื่องนี้ผู้เขียนเนี่ยไม่ได้ไปคิดหรือไปเห็นมาจากไหนเลยแต่ว่าคิดขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับจินตนาการขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็เขียนเองนะครับตีพิมพ์เผยแพร่เองอันเนี้ยนิยายของท่านนะครับเรื่องเนี้ยเรียกว่าเป็นปฐมภูมิได้เพราะแต่งขึ้นมาเป็นงานศิลปะที่เป็นหรือเป็นบทกวีเป็นงานวรรณกรรมที่ท่านเขียนขึ้นมาเป็นคนแรกของโลกนะครับเป็นปฐมภูมินะครับทีนี้มีผู้สร้างละครหรือผู้สร้างภาพยนตร์นะครับที่เห็นแววว่าโอเคหนังสือของท่านนิยายของท่านสามารถนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หรือละครที่น่าจะโด่งดังและได้รับความนิยมได้นะฮะเขาซื้อบทละครของท่านบทนิยายของท่านมานะครับตัวนิยายมาเอามาปรับปรุงมาเปลี่ยนแปลงมาเขียนเป็นบทละครหรือบทภาพยนตร์นะครับตัวบทละครหรือบทภาพยนตร์เนี่ยนะครับรวมถึงตัวภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมาโดยอิงกับนิยายของท่านเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นทุติยภูมินะครับเป็น secondary resources ซึ่งมันก็เป็นการให้ข้อมูลของนิยายของท่านอีกทีนึงผ่านการตีความของผู้กำกับผู้เขียนบทละครแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น secondary resources ทีนี้แล้วไงต่อจะเป็นตติยภูมิได้ก็เมื่อภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเนี่ยนะครับข้อมูลของภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากนิยายของท่านเนี่ยถูกนำไปรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ที่เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือละครเช่น Rotten Tomato ที่เป็นรวบรวมบทวิจารณ์ใช่ไหมฮะหรือว่าเป็น IMDb ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้กำกับชื่อผู้สร้างดารานักแสดงนะครับงบประมาณที่ใช้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอยู่ในฐานข้อมูลอันเนี้ยตัวฐานข้อมูลแหล่งข้อมูลเหล่านี้นะครับที่พูดถึงข้อมูลภาพยนตร์หลายๆอันเนี่ยนะครับก็จะเป็นตติยภูมินะครับฉะนั้นถ้าจะเห็นความลำดับชั้นของข้อมูลว่าโอเคมันเริ่มจากปฐมภูมิคือนิยายของท่านนะครับมีคนเอานิยายของท่านมาสร้างเป็นละครเป็นภาพยนตร์อันนี้เป็น secondary จากนั้นเอาข้อมูลภาพยนตร์ไปเผยแพร่รวบรวมไว้ในแหล่งรวบรวมข้อมูลภาพยนตร์ IMDb อย่างเงี้ยอันนี้เป็นตติยภูมินะครับฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราจะเห็นข้อมูลทั้ง3แหล่งนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะมีโอกาสใช้ข้อมูลเราสารสนเทศเหล่านี้ในต่างกรรมต่างวาระมีโอกาสที่ใช้ต่างกันนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเราจะมาพูดถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่มีอยู่ในโลกนะฮะแล้วเราจะเลือกใช้ยังไง